อ่ะนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็เร่งทยอยให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โกดังดอกไม้ไฟเก็บพลุนะคะที่ระเบิดกลางตลาดมูโนะจังหวัดนราธิวาสซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะในพื้นที่ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเหตุเกิดเมื่อวันที่29 กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เลยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ครบถ้วนจากรายงานนะคะเหมือนที่น้องต้นบอกนะคะล่าสุดก็คือ30 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือแล้วนะคะจำนวน365 รายซึ่งได้เร่งให้การสำรวจความเสียหายแล้วนะคะขณะนี้แล้วก็มีจุดได้มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ช่างผู้นำในพื้นที่เจ้าหน้าที่ของอบต.ลงไปตรวจสอบข้อมูลบ้านเรือนที่เสียหายแล้วก็นำไปสู่ขั้นตอนในการทำเรื่องเบิกจ่ายเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยจากเงินที่ได้มาจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนด้วยรวมไปถึงเข้าไปติดตามแนวทางในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ด้วยค่ะในขณะที่ประชาชนจิตอาสาก็ออกมาต่างที่จะมาช่วยกันนะคะแพ็คสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดนะคะหลังจากที่ได้มีพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนำสิ่งของมาบริจาคจำนวนมากส่วนทางอำเภอสุไหงโกลกค่ะก็ได้ร่วมกันกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสจัดเจ้าหน้าที่แพ็คของค่ะแล้วก็พร้อมเปิดครัวปรุงอาหารแจกจ่ายสำหรับผู้ประสบภัยโดยมีการสนับสนุนภารกิจของโรงครัวพระราชทานซึ่งวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีวัตถุดิบปรุงอาหารน้ำดื่มจากการบริจาคสำหรับการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยแล้วก็ยังมีเพียงพอนะคะแต่ตอนนี้ยังเปิดรับเรื่อยๆสำหรับใครที่จะบริจาคจะเป็นของกินของใช้ได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะบริจาคเป็นเงินก็ได้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หน้าที่เกิดเหตุนะคะส่วนการรับบริจาคเงินตอนนี้ก็มีที่ธนาคารกรุงไทยนะคะสาขานราธิวาสย้ำอีกนิดนึงละกันนะคะชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะเลขที่บัญชีค่ะ905-366-1220ค่ะ